เกม Battle Royale มันคือเกมต่อสู้เอาชีวิตรอดจากอะไรสักอย่างส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยมันก็เป็นเกมแนวยิงกันหัวร้างข้างแตกดังนั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะขอนำเสนอเกม Battle Royale สุดโหดอีกเกมหนึ่งที่ไม่ต้องมีกระสุนไม่ต้องถือปืนไม่ต้องโวยวายใส่คนอื่นแต่จะทำให้คุณมันจนหยุดไม่ได้ว่าไปนั่นครับเอาเป็นว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันคือเกม Thirties 99 เป็นเกมที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switchแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง99เรามาพูดถึงประวัติเทอร์ติสกันซะหน่อยดีกว่าคือเทอร์ติสเนี่ยมันเป็นเกมดังระดับอภิมหาตำนานอยู่แล้วโดยตำนานของมันจะแปลกกว่าเกมอื่นนิดหน่อยเพราะมันไม่ใช่เกมที่เกิดจากซีกโลกฝั่งอเมริกาหรือฝั่งญี่ปุ่นอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันเป็นเกมที่มาจากสหภาพโซเวียตครับซึ่งผู้สร้างเทอร์ติสก็คืออเล็กเซย์บาจีนอฟคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำเกมออกมาขายทั่วโลกหรอกครับเดิมทีเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของรัสเซียแล้วจริงๆตัวเกมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมพัซเซิลที่ชื่อว่าเพนโทมิโนคือเป็นการนำบล็อก5บล็อกรูปแบบต่างๆมาเรียงต่อกันให้พอดีจริงๆมันก็เป็นเกมฮิตนะเป็นเกมเสริมสร้างสมองให้กับเด็กๆที่เราเห็นได้ทั่วไปคือเกมนี้มันก็ตามชื่อแหละครับเพนตะแปลว่า5มันเป็นการนับแบบกรีกทีนี้พูดถึงต้นกำเนิดของเกมนี้สร้างเพื่อใช้ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของรัสเซียแล้วตอนนั้นคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้เทพอะไรเขาก็เลยลดจำนวนบล็อกจาก5บล็อกเหลือ4บล็อกแล้วตั้งชื่อเกมให้มันโดยการใช้เลข4ซึ่งก็คือเตตะเอามารวมกับคำว่าเทนนิสที่เขาชอบมันเลยกลายเป็นเตติสแล้วหลังจากนั้นไม่นานเตติสก็กระจายไปทั่วแต่หญิงชั่วได้เอาดีกว่าหลังจากนั้นเตติสก็กระจายไปทั่วเพราะดันมีคนเอาไปทำหลายคนมากๆแล้วกว่าเจ้าของผลงานจะได้ลิขสิทธิ์กลับมามันก็หลังโซเวียตล่มสลายนู่นเลยคือยังไงก็แล้วแต่ครับความฮิตของเทอร์ติสเนี่ยมันหยุดไม่อยู่โดยรูปแบบการเรียงบล็อกอย่างเมามันที่ไม่มีวันจบจนกว่าจะติดเพดานไปเองความสนุกของเทอร์ติสมันคือการเรียงเอาชนะไฮสกอร์แต่พอเวลาผ่านไปตัวเกมมันก็พัฒนาขึ้นมีบริษัทต่างๆเอาเทอร์ติสไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มจุดเด่นจุดด้อยอะไรให้มันแตกต่างกันไปมีการแข่งกัน2คน3คน6คนแน่นอนครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องปูนินคือนอกจากมาริโอและโปเกมอนแล้วหนึ่งในเกมที่ลงให้กับ Nintendo หลายๆเครื่องนั้นก็คือเทอร์ติสหลังจากที่เทอร์ติสออกมาถึง98ภาคก็ถึงเวลาของภาค99ซะทีถุยไม่ใช่รอเล่นครับคือ Tetris 99เนี่ยมันคือการเอาเกม Tetris มารวมกับเกมแนว Battle Royale มันคือการต่อสู้ที่ลากเลือดที่คุณจะต้องหลั่งน้ำตาไปพร้อมๆกับประชากรโลกอีก98คนซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกครับว่าเขาเป็นใครไม่ต้องรู้ชื่อไม่ต้องรู้หน้าตาไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอรู้อย่างเดียวก็พอคือการเลี้ยงบล็อกของเขาจะมาฆ่าคุณขยี้คุณให้ตายคาจอเทอร์ติสมันไม่ใช่เกมที่คุณจะเอาชนะแค่ตัวเองอีกต่อไปไม่ใช่ลงบล็อกไปเรื่อยเปื่อยแต่คุณต้องเอาชนะคนอื่นทำคอมโบใส่ฝ่ายตรงข้ามจนตายและเมื่อเวลาผ่านไปบล็อกก็จะยิ่งเลื่อนเร็วขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับดนตรีที่ค่อยๆเร่งจังหวะบีบหัวใจแล้วคุณจะรู้ว่าเทอร์ติสมันไม่ใช่เกมที่คุณรู้จักอีกต่อไปมันไม่ใช่ของสำหรับไก่อ่อนความสามารถความเร็วและประสบการณ์เท่านั้นที่จะทำให้คุณชนะแต่อย่าคิดว่าอีก98คนจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะเกมนี้ทำให้ฆ่าก็คือถูกฆ่านี่แหละโลกของเทอร์ติส99หนึ่งในสุดยอดเกม Battle Royale แห่งยุคที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาแล้วคุณจะได้รู้ว่าการเหยียบอีก98คนขึ้นไปเป็นที่1มันจะฟินขนาดไหนผมก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมี Nintendo Switch ลองไปโหลดมาเล่นกันดูแต่ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเวลายังเหลือฝากไปดูวิดีโออื่นของผมได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้บนหน้าจอวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ